การเผาป่าจนสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ส่งผลต่อสภาพอากาศแปรปรวนภาวะเอลนีโญครับทำให้เกิดผลกระทบกลับมายังภาคการเกษตรเพราะว่าเกิดเพลี้ยระบาดควบคุมยากควบคุมได้ยากตอนนี้ครับกระทบกับสวนมะม่วงส่งออกในจังหวัดราชบุรีทำให้เกษตรกรนั้นต้องจำใจตัดกิ่งมะม่วงทิ้งหมดต้นครับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกต่างประเทศอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีต้องจำใจตัดแต่งกิ่งมะม่วงออกหมดต้นนะครับหลังสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชผลผลิตมะม่วงเสียหายเกือบทั้งหมดนายราเชนสุขหวานอารมณ์เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้และที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยเปิดเผยว่าสมาคมคาดว่าปีนี้ครับผลผลิตมะม่วงในฤดูซึ่งจะออกจำหน่ายในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนจะลดลงกว่า 20-30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เกิดจากหลายรายหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนนะครับหลังทนแบกรับต้นทุนไม่ไหวที่สำคัญตอนนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นผลมาจากเอลนีโญครับทำให้แมลงศัตรูพืชอย่างเพลี้ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้ความเสียหายจากเพลี้ยก็คือผิวมะม่วงเป็นลายด่างไม่สวยขายไม่ได้ราคาครับอีกทั้งมูลของเพลี้ยยังทำให้เกิดราดำปกคลุมส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของใบจึงจำใจต้องตัดกิ่งมะม่วงทิ้งยกสวนรวม70ไร่จำนวนกว่า 4,500 ต้นรวมมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทที่เกิดจากเรื่องนี้ถามจากสมาชิกที่ในสมาคมด้วยกันก็โดนกันเกือบทั่วประเทศนะครับเพราะว่าปัญหาก็เจอคล้ายๆกันนะครับเอาไม่อยู่กันแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าอันไหนที่เขาเอาอยู่ผิวไม่ลายเขาก็จะรักษาต่อถ้าผิวลายปุ๊บหน้าปีของเยอะอยู่แล้วบางทีก็จะขายไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็แจกน้องเหมือนผมเนี่ยแต่งต้นทำต้นไปต้นไหนที่มีพอมีลูกก็จะเก็บเอาไว้ต้นไหนที่ลูกน้อยก็ตัดแต่ง 100% อย่างที่ผมแต่งเนี่ยครับเพื่อกำจัดวงจรแล้วก็เป็นการทำให้ต้นเราเล็กลงการดูแลง่ายขึ้นต้นป่วงขึ้นต่อไปถ้ามีโรคมีอะไรเข้ามาจะได้ดูแลง่ายครับแม้ว่าภาพรวมผลผลิตมะม่วงจะลดลงแต่ราคาไม่ได้ขยับขึ้นนะครับจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็อยากฝากรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือด้วยการประกันราคามะม่วงขนาด280-330กรัมไม่ให้ราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ20บาทให้พอมีกำไรต้นทุนกลับคืนมาลงทุนปลูกครอบต่อไปครับแล้วก็ช่วยคุมราคาขายของห้างค้าปลีกต่างๆซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ให้จัดโปรโมชั่นในราคาที่ต่ำเกินไป